กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมเกมใหม่นะ NFT นะว่า Pay to E นั่นเองเนาะก็จะเป็นเกมชื่อว่านะMidgard Sega Gobon เองนะเป็น Pay to E นะฮะแนวตั้งนะฮะสำหรับมีทั้งหมดเลยนะ iOS Android นะก็น่าสนใจนะฮะมานำเสนอกันนะผมเนาะครับไม่เสียเวลาครับเล่นเลยนะฮะเป็น Pay to E นะเล่นมีเพจด้วยนะติดตามทางเพจเขาได้เลยครับผมเดี๋ยวทิ้งทั้งลิงก์ iOS Android เพจไว้ให้นะผมภาพก็น่ารักๆนะฮะเล่นสบายๆนะครับแนวมุมมอง Bird Eye แบบนี้นะฮะนี่ครับฟุ๊บฟ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 ับเนี่ยใครอยากเก็บเหรียญนะฮะก็มาเก็บได้เนาะไม่รู้ว่าเหรียญของอะไรนะต้องไปพักไปที่เพจเขาอะนะฮะจะมีเพจของเกมนี้อยู่นะฮะถ้าเป็น C2X นี่ก็ได้อยู่นะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าของอะไรอันนี้ผมเล่นแต่เกมอย่างเดียวเนาะไม่แนะนำเนาะการลงทุนมีการเสี่ยงนะฮะเราเล่นกับความมันอย่างเดียวนะฮะเนี่ยตอนนี้เรามีตัวเดียวอยู่เลยนะต่อสู้กับทหาร3ตัวนะฮะก็โอเคอยู่นะแบลดีครับผมแบลดีเนี่ยต่อไปก็ซัมมอนนะฮะเอาตัวละครลงมาเพิ่มนะฮะตัวม่วงสายฟีน่าจะเหมือนกันยังไม่ได้ปิดเสียงเกมนะฮะไม่รู้เก่งหรือเปล่าตัวนี้นะเอาไปใช้ก่อนสายธนูนะฮะแล้วก็ไปจัดทีมตามที่เขาบอกนะผมปรับปรับนี่ฮะอุ้ยพอมีตัวธนูมาช่วยน่าจะดีอะนะฮะดูดิยิงเข้าโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าเลยครับผมเพราะว่าสายแทงเราผู้หญิงคนนี้แทงไม่ค่อยได้เนาะใครเบื่อๆเกมเก่าๆก็มาลองเกมใหม่ๆแน่นี่ตัวละครน่ารักนะถ้าเล่นในคอมเนี่ยโอเคตัวเบลเลอร์เลยก็ไม่เบลเลอร์เท่าไหร่นะก็ยังจิ๋วๆอยู่นะถ้าเล่นในมือถือก็น่าจะจิ๋วเลยนะนี่ออโต้ได้แล้วผมไม่ต้องห่วงละถ้าไม่ตายใช้เองนะผมมีทางไม่ตายด้วยนะแต่เราไม่ต้องใช้มือแล้วใช้ออโต้ไปนะไม่ต้องเล่นเองโอเคฉากนี้สวยครับผมก็จะได้ของมานะครับผมแล้วก็น่าจะเอามาอัปเกรดเนาะเนี่ยงานอาร์ตเวิร์ดอะสวยนะแต่ตัวละครจิ๋วเดียวเองดูดิ ผมเห็นมันน่ารักแล้วเป็น P2E ด้วยนะก็น่าเล่นมากนะฮะกินเก็บเหรียญ NFT นะน่าสนใจอยู่นะเกมนี้ฉากก็ผิวไหวได้นะเนี่ยต้นไม้ใบไม้ก็ผิวไหวได้สวยอยู่ครับสวยอยู่ประมาณนี้อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรยากก็เราอัปเกรดไปเนาะอันนี้ไม่ต้องอัปก็ได้มันยังต่ำๆอยู่นะฮะต้องใช้หินในการต้องใช้หินนะผมเรายังไม่มีหินเดี๋ยวเพิ่งอัพนะฮะใส่ไปก่อนคนนี้ด้วยไม่มีครับมีชุดเดียว ไปครับต่อสู้ต่อนะฮะก็ค่อยๆเล่นไปครับเก็บไปเรื่อยๆนะเล่นสนุกๆไปนะฮะช่วงนี้ก็ไม่มีเกมอะไรเท่าไหร่นะเนาะช่วงนี้แลกนาล็อกกวาดยาวเลยช่วงนี้นะกับที่ผมเล่นอยู่เกมนึงก็อินฟินิตเนี่ยเมจิกการ์ดนะฮะอันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเฮ้ยมันให้เปิด55โธ่ได้ตัวม่วงนะฮะเฮ้ยตัวนี้น่ารักครับผมเก็บไม่เก็บไม่รู้เก็บเพชรก่อนนะฮะแจกเพชรน้อยมากนะฮะ
อะไรวะเชื่อมต่อเป็นอะไรอ่ะใส่วุฒินะผมนี่ฮะเซตของเขาเลยนะพอดีเป๊ะเลยลุยต่อนะผมตอนนี้น่าจะสูงสุดตัวทองนะอันนี้เป็นตัวม่วงนะฮะเนี่ย3ตัวแล้วตอนนี้เจอบอสดูบอสตัวอย่างน่ารักนะดูบอสอย่างแบลนะครับผมก็น่าสนใจเล่นสนุกดีนะขำๆดีนะครับผมเพลินๆนะฮะใช่ย่อยใช่ย่อยได้อยู่นะเล่นเพลินๆแก้เหงาเนี่ยตัวละครมันแบลดีกระติ๊ดหนึ่งตัวละครเนี่ยไปวิ่งไปต่อตอนนี้จบด่าน1กว่าแล้วนะฮะนี่มาด่าน2ชิ้น1ไวนะเออฉากนี้สวยนะครับผมมีคุณ2แล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้เร็วปึ๊ดเลยนะดิโอ้ซอยกันอย่างเร็วตอนนี้ฉากนี้โอเคเลยนะฮะภาพสวยดีไม่รู้จะต้องเล่นเควสรายวันหรือเปล่าที่เอาไปแลกเหรียญเนาะNFT นะฮะเหมือนเกมที่เราเล่นตอนนั้นโอเคไปต่อได้ครับผมพี่เอ้ยไหวไหมโอ้โหเฮ้ยเริ่มยากแล้วครับผมถ้าจะเล่นจริงจังนี่ต้องอัพเลเวลแล้วยังสอนไม่เลยครับผมเนี่ย นี่ยังนี่ครับมาให้อัพฮีโร่แล้วใช่ป่ะอันนี้น่าจะเอาฮีโร่มากินนะเฮ้ยอะไรอะไม่เข้าใจมันวะเอามาลิงก์หรือเอามากินเนี่ยอ๋อฮีโร่มาลิงก์โหนี่ลิงก์ได้นะฮะไม่มีอาวุธเลยถ้าเล่นจริงๆต้องอัปเกรดสักเยอะๆหน่อยอะอย่างน้อยแทงก็20วายหมดแล้วนะฮะเวรกรรมทำไงดีวะไม่พอเลยครับแม่งรอสมุดเลยครับผมวีนแล้วมีรับกล่องไปด้วยนะฮะ AFK รับของอ้าววีนกำจะรับของเกมค้างกำลังอัดคลิปอยู่นะอู้กำลังมันเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะฮะอยู่มันก็เขียนว่าเน็ตผมเป็นอะไรไม่รู้ทราบนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ลองไปเล่นกันเพื่อนๆเนาะก็จะเล่นให้ถึงบอสใหญ่สักหน่อยนะเนี่ยมันค้างขี้เกียจออกนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม